ส่วนอันนี้ชัดเจนค่ะเพราะว่ามีกล้องที่ถนนจับภาพได้รถคันอื่นหยุดให้คนข้ามตามสัญญาณไฟแต่มีรถคันหนึ่งไม่เคารพกฎจราจรชนคุณป้าท่านหนึ่งจนกระเด็นเลยค่ะกล้องวงจรปิดเห็นภาพนะคะว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงกำลังจะเดินข้ามถนนค่ะเธอดูสัญญาณไฟอยู่พอไฟมันขึ้นว่าให้คนข้ามได้ไรเดอร์มาหยุดรถให้นะคะแต่สักพักหนึ่งรถแท็กซี่มาไม่หยุดชนจนคนข้ามล้มเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางฝั่งไรเดอร์ก็ลงไปช่วยคนขับรถนะมีผู้โดยสารด้วยนะคะผู้โดยสารที่มากับคนขับเขาก็พยายามลงมาดูว่าเอ้ยเป็นอะไรไหมแต่ปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่สงสัยไม่มีประกันภัยหรือเปล่าออกจากจุดเกิดเหตุไปเลยค่ะทีมข่าวสอบถามผู้ที่บาดเจ็บนะคะเขาบอกว่าปกติเขาว่าเจ็บที่หัวเข่าอยู่แล้วแต่วันที่โดนชนตอนแรกอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอกลับบ้านไปอีกวันนึงมันระบมค่ะแต่ว่าไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราวกับใครเพราะว่าก็ไม่อยากจะเสียเวลาแต่ว่าอยากจะเตือนภัยให้ทุกคนเคารพกฎจราจรเพราะว่าก่อนที่ป้าจะข้ามอ่ะไฟของป้ามันขึ้นว่าเป็นสีเขียวเป็นรูปคนข้ามสังเกตจากไรเดอร์ก็ได้ใช่ไรเดอร์เขาหยุดให้คนข้ามแต่แท็กซี่มาไม่หยุดเลยค่ะไม่หยุดไม่พอไม่รับผิดชอบอีกต่างหากหนีไปแบบนี้เลยทิ้งเขาไว้กับคนเจ็บเลยโอ้โหจะชนแรงนะอาจจะแรงนิดนึงนะเนี่ยบนทางม้าลายด้วยอ่ะในแม่น้ำเจ้าพระยาเรือชนกันครับคือเรือบรรทุกทรายเดี๋ยวเขาจะมีเรือลากจูงแล้ววันนี้ปรากฏว่ากระแสน้ำมันน่าจะแรงเรือลากจูงเอาไม่อยู่ไหลไปเรื่อยๆไปชนกับเรือนำเที่ยวเสียหายไป5คำครับฟันน้ำมากเลยอ่ะแล้วตรงที่แตกเลยอ่ะคือเรือที่มันชิ้นส่วนเรือน้ำเที่ยวที่มันหลุดออกมาครับคุณผู้ชมแถวๆบริเวณสะพานกรุงเทพที่บางคอแหลมกรุงเทพมหานครนะครับกู้ภัยในจุดเกิดเหตุก็ไปปรากฏว่าพังยับไป5ลำแล้วปรากฏมีบาดเจ็บเล็กน้อยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงครับเบื้องต้นกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรเพราะช่วงนี้กระแสน้ำจากเจ้าพระยามันแรงหรือยังไงมันไม่มีน้ำเหนือมาหนุนลงมาแล้วนี่ใช่ไหมเพราะตอนนี้ตอนบนมันแห้งหมดแล้วดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย